สวัสดีครับพบกับครูดุ๊กที่เดนแชร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เว็บไซต์ Google แปลภาษานะครับแต่เราไม่ได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้แปลภาษานะครับเราจะมาดาวน์โหลดเสียงที่เราทำการแปลภาษานะครับด้วยเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวมันมีขั้นตอนยังไงนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับผมอันดับแรกนะครับขออนุญาตคัดลอกนะครับคำศัพท์ที่ได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับเมื่อเราพิมพ์คำศัพท์ลงไปแล้วนะครับให้ทุกท่านกดคลิกขวาที่พื้นที่ว่างนะครับหลังจากนั้นเลื่อนตัวชี้เมาส์มาที่คำว่า inspect นะครับหรือจะกด control shift i ก็ได้นะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ให้ทุกท่านกดไปที่แท็บ network นะครับ1ครั้งแล้วก็กดคลิกไปที่คำว่า media นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทุกท่านกดฟังเสียงที่รูปลำโพง1ครั้งนะครับผมMushroom. เมื่อเรากดฟังเสียงแล้วนะครับมันก็จะมี URL หรือลิงก์ของเสียงนั้นๆปรากฏขึ้นมานะครับเราจะทำการดาวน์โหลดได้โดยกดคลิกขวา1ครั้งนะครับแล้วก็กด Open in New Tab นะครับแบบนี้ Mushroom. นะครับเราก็จะได้เสียง Mushroom. ที่เราทำการพิมพ์ลงไปนะครับแล้วก็กดฟังนะครับหลังจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลด1ครั้งนะครับมันก็จะได้เสียงมาเก็บไว้นะครับที่ตำแหน่งที่เราดาวน์โหลดเดี๋ยวลองเปิดฟังดูนะครับ Mushroom แบบนี้นะครับผมคราวนี้ลองอีกสัก 2-3 คำศัพท์นะครับปิดกากบาทออกไปนะครับเอากล้วยบ้างนะครับ Banana ต่อไปทำแบบเดิมนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดฟังเสียงนะครับ Banana มันก็จะปรากฏลิงก์ของเสียงนั้นๆมาที่อันที่2นะครับเรียงตามลำดับเราก็กด Open in New Tab นะครับ Banana เราก็ได้เสียงแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับลองอีกสักอันนึงนะครับ Mango นะครับอันนี้นะครับมะม่วงนะครับก็กดฟังเสียงเหมือนเดิมครับ Mango กดไปตรงนี้นะครับเปิด Mango แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเราก็จะได้ออกมา3เสียงด้วยกันนะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชื่อให้มันสอดคล้องกับที่เสียงนะครับคำศัพท์นั้นๆเราก็เปลี่ยนชื่ อลองฟังนะครับผมจะพาเปลี่ยนเลยก็ได้ Mango อันนี้เป็น Mango นะครับก็กด Rename นะครับอันนี้ Mushroom Mushroom นะครับคัดลอกมาเลยนะครับว่าได้เตรียมมาไว้แล้วส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็น Banana นะครับทีนี้เราได้เสียงพวกนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอาเสียงพวกนี้ไปประยุกต์ในการทำสื่อการเรียนการสอนทำเกมต่างๆนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการดาวน์โหลดเสียงในเว็บไซต์ Google แปลภาษานะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่เดนแชร์ในการทำงานดีๆด้วยนะครับผมส่วนใครติดปัญหาตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์มาถามด้านล่างคลิปวิดีโอได้นะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ